คลิปนี้มาแบบฮาฮานะคะนะคะมาฮาฮาเรื่องด็อกเตอร์กับอีฟ้าฟ้าดูไลพยายามหน่อยนะฟ้าสู้ๆยังมีความหวังอยู่สู้ๆนะนะสู้ๆเพื่อจะได้สตังค์มาซื้อกระเป๋าบ้างรู้จักมะยี่ห้อเนี้ยโค้ดที่มึงมาโชว์กูนะไอ้เหี้ยกูใช้ตอนสมัยกูเป็นคนใช้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวขออนุญาตวางลูกสาวแพลบนะคะคือรักมากนะคะแต่ไม่เคยใช้ให้ใครถือคือคลิปนี้นะคะมาถึงคือใครถ้าฟังรายการโหนกระแสเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าฟังจนลืมเลยเว้ยเอ้าโหนกระแสไอ้ด็อกเตอร์ถอกศักดิ์นะกับคุณท่านอัจฉริยะเวลากูชอบใครกูยกอยู่เด็กก็เป็นท่านเวลากูไม่ชอบใครกูก็ด่าคือท่านอัจฉริยะนะคะไก่ถอกศักดิ์นะคะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยคือไอ้เหี้ยเอ้ยมึงมาตายคาจอเนี่ยเขาถามหมามึงตอบแมวไอ้เหี้ยเขาถามลูกเจี๊ยบมึงตอบไส้เดือนไอ้ส้นตีนโอ้โหกูคนฟังเนี่ยแม่งโคตรอึดอัดเลยอ่ะกูถามจริงเหอะที่มึงสอบด็อกเตอร์มาได้เนี่ยมึงเอาไก่แลกมาเหรอ มึงอุ้มไก่ไปสองตัวบอกกูจ้าจ้าอยากจบเอาไก่สองตัวปะ แถมลูกเจี๊ยบอีกสองตัว แล้วได้ด็อกเตอร์มาเลยเฮียพูดก็ไม่รู้เรื่องความเชื่อกับความจริงเฮ้ย แต่ยอมรับนะคะว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยสมาธิแนบแน่นมากเหมือนอัปปนาสมาธิอ่ะเปิดมากมาทีแม่งเงือบแดดเขาพูดถึงเหตุผลหลักฐานไอ้นี่ไปไหนเลยก็ไม่รู้เออนะดีใจด้วยนะคะท่านภาค7นะดีใจที่ได้พวกนี้เป็นกองกำลังเดี๋ยวเน่ากันยกฝูงเชื่อเหอะในความรู้สึกของวันเพ็ญนะคะวันเพ็ญเนี่ยจะไม่ครบยอมมีศัตรูเป็นบัณฑิตยังดีกว่ามีมิตรเป็นคนโง่บางทีคนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ปริญญาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าดูที่ปริญญาจริงเนี่ยคุณก็ไม่เห็นหรอกว่าไอ้ถอกศักเนี่ยนะไอ้เทิดนะไอ้ด็อกเตอร์ถอกศักเนี่ยมันออกมาโชว์โง่ขนาดไหนเนี่ยแท้ถามจริงใครฟังรู้เรื่องมั้งเนี่ยเขาถามหมามึงตอบแมวไอ้เหี้ยสมควรแล้วที่มันคู่กับอีฟ้าอย่ามาโตแหลนะเรื่องอีฟ้าเป็นวันที่15ถึงวันที่18มึงอย่านะกูรู้ลึกนะกลับมานี่อีฟ้าได้น้องเสียหายนะจะบอกให้ดาแบบเปรียบเทียบกับมึงอะเธออย่านะกูรู้ลึกนะจะบอกให้แล้วก็อยากจะถามสังคมเหมือนกันถามทางตำรวจเหมือนกันว่าถ้าเกิดคดีนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่เบื้องหลังแล้วมันจะโดนอะไรไหมมันชัดเจนอะนะคะหนึ่งคำพูดของไอ้ถอกศักดิ์เนี่ยแม่งแม่ค้าในแพทเทิร์นเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันการพูดความเชื่อกับความสุดท้ายไอ้ความเชื่อกับความจริงเอ้ยกูเพียนหัวกูเวียนหัวเขาถามหมาตอบแมวอะมึงคิดดูอะกูนี่เพี้ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะข่าวอะเดี๋ยวกูก็อะเอาเดี๋ยวข่าวก็เยอะแยะไปหมดมีคนที่โกหกคนไหนหรอกจะกล้ามาสาบานคำนี้นะครับอันนี้แหละอันนี้ของคุณลุงหาไม่เจอแล้ว YouTube เยอะนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะป้าถามตำรวจหน่อยว่าจะโดนทั้งขบวนการไหมเพราะว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยป้ารู้นะแต่ป้าน่ะสงสารคนที่เขารู้ความจริงแล้วมาบอกป้าไม่อยากให้เขาเป็นพยานเขาพิการขาเขาไม่ดีแล้วเขาก็ต้องหาเช้ากินค่ำกับการที่จะไปเป็นพยานให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากกับเขานะทำไมพวกมึงคิดได้ยังไงเนี่ยที่จะไปเอาเงินของคนอื่นเนี่ยมึงคิดกันได้ยังไงกูถามหน่อย
มึงนี่นะไอ้เทิดศักดิ์นะมึงถ้ามึงมีความรู้ระดับด็อกเตอร์จริงและมึงพยายามแถบิดเบือนความจริงเพื่อจะได้ทรัพย์ของคนอื่นเพื่อจะเป็นผู้ชนะแล้วเชื่อว่าลุงคุณครูปีชาเป็นเจ้าของหวยเนี่ยขนาดคลิปออกมาเยอะแยะเนี่ยมึงยังแถได้เนี่ยมึงสมควรแล้วที่จะไปขายไม่ต้องไปขายกะปลากระป๋องนะไอ้ด็อกเตอร์ปลากระป๋องมึงเอาไปขายครีมหน้าด้านร่วมกับอีฟ้าเถอะกูว่ารวยยิ่งทายิ่งหน้าด้านหลักฐานมาชัดขนาดนี้เป็นกูไม่กล้าแล้วนะกูต้องออกมาขอโทษสังคมละแต่พวกมึงยังแถต่อไปได้แล้วเรื่องนี้นะคะป้าบอกเลยนะคะว่ามันมีการแบ่งเงินกันจริงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้แบ่งเพราะว่ายังต่างคนก็ต่างยังไม่ได้เงินก็คิดเอาขนาดนี้ก็แล้วกันระดับพันตำรวจนะยังกล้าเอาดาวบนบ่ามันเสี่ยงเพราะว่าเงินมันเยอะถ้ายอดของคนไทยเนี่ยแล้วก็และไอ้ถอกสักเนี่ยมึงถอกอีฟ้าน่ะมันแหกไปถอกให้มึงถอกใส่นั่นน่ะถึงเชียงใหม่นั่นน่ะอย่าบอกนะถ้าดูไทม์ไลน์กันจริงๆวันนั้นน่ะถ้าดูเบสสเตชันน่ะโทรศัพท์เนี่ยคิดว่าอันนี้ป้าคิดว่ามันไปด้วยกันนะคะเพราะว่าคนที่ให้รายละเอียดมาเนี่ยบอกแค่อีฟ้านะคะแต่อีฟ้ามันก็มารับเองนะว่ามันไปเชียงใหม่หลายคนไปเจอกันก็ดูจากข่าวของไทยรัฐที่น้องคนนั้นนะป้ามานั่งดูคลิปใหม่แล้วนะน้องคนนั้นแก้คำพูดนะนักข่าวไทยรัฐไม่ได้โง่นะคนนั้นอะฉลาดน้องคนนั้นอะฉลาดถามจนโอ้โหจนอีฟ้าหลุดอะคนละพี่ต้องเหรอเออนั่นแหละมึงตายกันยกฝูงบอกแล้วไงมึงถ้าเกิดคุณอยากได้รู้อะไรนะบ้านไหนมีอะไรเนี่ยคุณหลอกถามเด็กบอกบทก็เหมือนกันอีฟ้าสมองมันเหมือนเด็กมันพูดเหมือนเด็กอะพูดเป็นต่อยเหรอตายยกฝูงอะมึงงานเนี่ยตายยกฝูงถึงบอกนะคะว่าสมัยพระเจ้าตากนะถ้าพวกคนโง่แล้วขยันนะเขาเอาไปฆ่าทิ้งเพราะมันทำคันใหญ่พังนะคะไอ้ถอกศักดิ์มึงตอบกูด้วยนะว่าไอ้ปริญญาด็อกเตอร์ที่มึงได้มาน่ะมึงเอาไก่กี่ตัวไปแลกเขามา2ตัวหรือตัวเดียวหรือแถมลูกเจี๊ยบให้เขาด้วยไอ้ฮาจิกก็ถอมหมาตอบแมวเขาถามไก่ไอ้นี่ตอบม้ากูนี่แบบถ้าแล้วมึงก็เก็บอาการนั่งนะถลังนะกูขอบอกนะแต่ไม่รู้ว่ามึงจะมีโอกาสได้ออกรายการอีกไหมนะเพราะว่าคือเอางี้ก็แล้วกันให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจว่าไอ้พวกที่วางแผนเนี่ยแล้วก็สมรู้ร่วมคิดเนี่ยมันจะได้รับโทษอะไรบ้างอยากรู้แค่นี้ถ้ามันไม่ได้รับโทษเลยเนี่ยนะก็จะได้รู้นะคะก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนที่ถ้าเกิดรวมกันเป็นกระบวนการอ่ะสุดท้ายก็มาโดนไม่กี่คนหรอกไอ้พวกเราถ้าเราฉลาดเราก็อยู่ข้างหลังม่านอันแน่นะแต่งานเนี้ยอีฟ้าไม่น่ารอดอีฟ้าอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีฟ้าซู่ๆนะเผื่อจะได้มีวาสนาซื้อเป่าฟ้าซู่ๆฟ้าซู่ๆเงินของลุงจะลุ้นรออยู่ในแบงค์ซื่อนะจ๊ะอุ๊ยลูกสาวอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะคะฟ้าซู่ๆนะ 10% รออยู่กับอีก 300,000 กูรู้ละเอียดขนาดนี้มึงคิดดูแล้วกันนะกูรู้เยอะกว่านี้แต่กูไม่พูดหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงก็พูดเองหมดแหละคนอย่างมึงมันเขาเรียกโง่แล้วขยันมึงออกมามึงร่วมงานกับใครนะบันไลหมดแล้วป้าบอกอะไรสังคมนะคะว่าเอาที่อีฟ้าคนเดียวนะรับประกันได้ดุ๊กรู้ทุกเรื่องถามว่าทำไมอีนี่มันต้องเอาตัวรอดแล้วตำรวจอาจจะกันมันเป็นพยานมันอาจจะไม่ติดคุกมันอาจจะรอดเพราะว่าอะไรอีนี่จะให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี จริงๆเพราะว่ามันเอาตัวรอดนิสัยอีเนี่ยคิดดูนะลูกมันก็ไม่เลี้ยงมันก็เอาตัวรอดมันไม่มีความรับผิดชอบให้ใครหรอกแม่มันก็โทรพีมันไม่นอกจากมันไม่เลี้ยงแม่มันยังโทรพีแม่มันอีกอะลูกมันคนเล็กมันยังบอกว่าครูเมตตาเลี้ยงให้ชื่อพี่ตาน่ะเลี้ยงให้มึงคิดดูดิมันมีความรับผิดชอบอะไรนะแล้วหลายคนแล้วที่ร่วมงานกับมันอะ
ชิบหายกันหมดอ่ะเน่ากันหมดทั้งยกฝูงอ่ะมีหลายคนก็วันนี้จะเห็นไปออกรายการกับคุณอัจฉริยะหลายคนก็บอกว่าแหมคุณอัจฉริยะอย่าไปให้ค่าป้าพูดเมื่อกี้ไงอยากรู้เรื่องคนในบ้านนั้นถามเด็กในบ้านนั้นแล้วเด็กนะความคิดมันเล็กมันคิดไม่ถึงหรอกเหมือนเวลาพ่อเราอะสั่งพ่อป้าฉลาดนะเวลาเขาเขาเป็นช่างใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนี่เยอะจนแบบช่างซ่อมบ้านเขาเรียกว่าช่างรับมุกรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วเขาก็รู้เลยว่าถ้ากูไม่อยู่เนี่ยมึงเชื่อเหอะเดี๋ยวมันจะต้องมีไอ้พวกเคี้ยนเนี้ยมาขยืมของแล้วลูกกูจะจำไม่ได้หรอกว่าให้ใครยืมไปจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าลูกค้อนไปไหนไม่รู้ว่าพ่อจำมีคนมายืมมาพ่อกับพ่อบอกให้เขายืมไอ้พ่อคือพ่อไม่ได้สั่งไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถึงบอกว่าเด็กมันโง่ไงต้องสั่งมันทีละอย่างละอย่างแต่พ่อฉลาดพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปนี่นะแล้วเดี๋ยวพ่อกลับแต่เขาไม่มีหรอกประมาณ1ชั่วโมงไม่มีเขาบอกเดี๋ยวพ่อกลับเสร็จแล้วเวลาคนมายืมของเราเราก็จะพูดตามผู้ใหญ่ที่เรารู้มาเดี๋ยวพ่อกลับคำว่าเดี๋ยวพ่อกลับโจรมันก็ไม่กล้ามาเอาของที่บ้านถูกไหมล่ะแต่ถ้าเกิดพ่อโง่อะเสือกบอกเราซึ่งโง่เป็นเด็กอะบอกว่าพ่อเขาบอกว่าเขามีเขาจะไม่ดูงานอีก2วันกลับมัวโจรขึ้นบ้านกูไหมอะฮะเด็กอะสมองเด็กอะถึงบอกว่างานเนี้ยมึงเน่ายกฝูงแล้วก็คนที่บอกว่าอย่าให้คุณอัจฉริยะไปให้ราคามันอย่านะอย่าดูถูกนะตัวแปรสำคัญอาจจะเป็นอีฟ้าเพราะว่าอีฟ้าหนึ่งคุณดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างอะมันมีคำตอบในทุกเทปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถึงบอกว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยใครจะรู้อะก็ถึงบอกว่าบางทีนะเขายังเชื่อคำให้การของเด็กเลยนะที่เวลาเขาใช้เขาถึงมีนักจิตวิทยาของเด็กอะพูดเด็กแม่งพูดแบบเดิมๆนั่นคือเรื่องจริงเด็กถามมาหลายๆเที่ยวนะมันจำไม่ได้แล้วนะอันนี้ป้าก็ฝากไว้อ่ะป้ารอชมนะคะท่านอัจฉริยะนะคะเรียกท่านเลยอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะคือเวลาคุณช่วยอะไรใครเนี่ยป้าเห็นป้าเป็นคนในสื่อนะแล้วก็บางคนก็บอกว่าป้าเนี่ยด่าไอ้มาร์คนะคือไอ้มาร์คเนี่ยไอ้มาร์คพิทบูไอ้มาร์คหมาพุดเดิ้ลเนี่ยคือเรื่องเนี้ยเรื่องหวยเนี่ยมันก็บอกว่าหวยเนี่ยเป็นของลุงปรีชาแต่มันโดนที่โดนป้าด่าเพราะว่ามันพูดว่าคดีนี้เป็นคดีไร้สาระมาเนียวเดียวกว่านายกนะนายกนี้ก็เหมือนกันนะทำไมถึงไปริดรอนสิทธิประชาชนแค่ทะเบียนรถฮะและเป็นริดรอนนักข่าวว่าไม่ให้ใช้ทะเบียนรถแต่การที่ทะเบียนรถนายกออกมันเหมาะอะไรอย่างนึงรู้ป่ะหวยมีการล็อกค่ะอยากให้ออกอะไรก็ได้ป้าเชื่อว่าแบบนั้นนะอย่าบอกให้อะคุยกันเล็กน้อยรอชมอีฟ้าเออเดี๋ยวยังไม่จบอย่าเพิ่งอีฟ้าอีน้ำเต้าหู้ลูกทรพีกูเห็นมึงออกค่ะเออเดี๋ยวจะฟ้องงั้นคุยอีกระจกไปหาแดกก่อนให้มีเงินมีทองก่อนนะไปหาแดกก่อนทีมมึงทำทีมน่ะค้าความน่ะนะอีสัตว์มีเงินอยู่38บาทจะไปฟ้องคุณนะคนนี้แหมคงจะมีอีมดนะและอีทนายชื่อเฮียอะไรอีกตัวนึงอีนกนะอีนกอีมดเนี่ยเป็นทนายที่เดี๋ยวจะถามสภาทนายนิดนึงถ้าเกิดมีทนายแบบเนี้ยที่มีความรู้แล้วจ้องไปหาประโยชน์ฉวยประโยชน์จากคนอื่นแล้วก็ไปทำเรื่องเฮียแบบนี้เหมือนกับว่ามีประชาชนคอมเมนต์ด่ามันก็จะตามไปฟ้องเหมือนคดีอีเดี๋ยวน้องคาเมนอะเหมือนอีจอยปฏิตาอะที่มันได้รายละ50,000-40,000อันนี้สังคมว่าไงเนี่ยสังคมว่าไงศาลจะรับฟ้องกับเรื่องแบบนี้เหรอในเมื่อมันทำผิดแล้วไม่ให้สังคมประนามมันอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้นะไม่คลานามือทีมทนายประชาชนเพราะป้าถือว่าเรื่องเนี้ยคิดว่าทนายของประชาชนเนี่ยถ้าเคยใครมีคดีอะไรนะคะถ้าอีเหี้ยพวกนี้มันฟ้องพวกคุณนะที่คุณคอมเมนต์ด่ามันอะ
นะแล้วมันจะฟ้องคุณค้าความเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือกับท่านตั้มเรียกน้องตั้มมาท่านตั้มกูอยู่นอกประเทศนะแล้วกูไม่ได้เลยอีดอกแน่จริงมาฟ้องกูก่อนคนแรกถ้ามึงฟ้องกูได้นะมึงค่อยไปฟ้องคนเดินกูมีเงินอีส้นตีนเล่นกับคนมีเงินเนี่ยมาฮะมาเลยเนี่ยบุกิติมาเองมาเอ้าเออช่างมันมาเลยมึงอีมดยาสินีทง17นะอีทนายปอมก็มาด้วยอีนกมึงก็มาด้วยอีสัตว์มาฟ้องกูกูด่าอีฟ้ากูด่าครูปรีชาครูอัปปรีแม่งปากมือเขาเรียกว่าอะไรใจอยากได้ปากถือศีลคุยส้นตีนกูถึงกลัวคนดีในประเทศไทยไงกูถึงไม่อยากกลับประเทศไทยเพราะคนดีแม่งเยอะแม้เล่นหวยเนี่ยจะไปช่วยคนแก่กูไม่เห็นอาจารย์พยอมต้องไปเล่นหวยช่วยคนเลยวะช่วยคนเฒ่าคนแก่ที่ลูกหลานไม่เลี้ยงเลยคนเฒ่าคนแก่อาจารย์พยอมเลี้ยงมาตั้งแต่กูยังเด็กๆอ่ะเลี้ยงมาจนตายไม่รู้กี่รุ่นแล้วเป็นพันๆคนแล้วไม่ต้องไปลังเล่นหวยอย่างมึงเลยมึงอย่าดึงศาสนามาแปรเปื้อนแต่กูบอกว่าศาสนามันจะเสื่อมกับพวกคุณอย่างพวกมึงนี่แหละนะโอ้ไปไหนไม่เป็นแล้วนะดึงความดีตัวเองมาปกป้องกูถึงบอกว่ากูเป็นโรคเหี้ยอะไรไม่รู้กูกลัวคนดีในประเทศไทยมากกูขอเป็นคนเหี้ยอยู่ในโซเชียลในประเทศไทยนี่แล้ววะโอเคนะคะทักทายแค่นี้พอเยอะๆไว้ได้แล้วนะคะป้าจัดเยอะนิดนึงป้าเป็นคนแบบขี้โชว์ตึง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 อ่ะมาอู้ขำไม่ถอกสักที่หายเลยตกลงมึงจบด็อกเตอร์มาขอปิดท้ายด้วยกันว่ามึงตอบกูด้วยนะว่าตอนที่มึงจบด็อกเตอร์เนี่ยมึงเอาไก่ไปแลกกี่ตัวมึงอุ้มไก่ไปกี่ตัว2ตัวหรือตัวเดียวหรือว่าให้เขา2ตัวแล้วแถมลูกเจี๊ยบด้วยไอ้สัตว์โอ้ยฮาโว้ยโอเคบ๊ายบายนะคะ